สวัสดีค่ะครอบครัวลอยสนันจ้าจ่าเพ่นสิผ้ามาถอดกล้วยเด้อค่ะพี่น้องมื้อนี้สิผ้ามาเบิ่งว่าวิธีการที่เฮาถอดกล้วยล่ะลงทุนเท่าใดแล้วได้กําไรเท่าใดเนาะค่ะเนาะจ่าไปเบิ่งวิธีทํากันเลยเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็มาเริ่มขั้นตอนของการปอกกล้วยเนาะค่ะเนาะจ้ากล้วยวีนี่ก็ซื้อมาในราคาวีละ10บาทเนาะค่ะเนาะแล้วก็สิมีเกลือแล้วก็มีบักนาวหน่อยนึงเนาะค่ะเนาะเพื่อบีบใส่น้ำสำหรับแซ่กล้วยเพื่อบ่ให้กล้วยเขาดำค่ะเวลาเฮาไปถอดเนาะจ้าเนาะเวลาเฮาไปถอดกล้วยเฮาก็สิบ่ดำเนาะค่ะเนาะสีกล้วยเฮาก็สิงามเนาะค่ะเนาะค่ะเฮาก็สิใส่เกลือ1ช้อนโต๊ะเนาะค่ะลงไปในน้ำแล้วก็ตามด้วยบักนาว1ลูกค่ะปาดไล่นี่เลยเนาะค่ะเนาะค่ะแล้วก็บีบเลยเนาะจ้ะในเขาก็สิลงไปนี่นี่เนาะค่ะเดี๋ยวเฮาค่อยเอาตะแกรงตักออกบีบลงไปเนาะค่ะเนาะการที่เฮาใส่บักนาวนี่เพราะว่าหยังต้องใส่บักนาวกับเกลือเนาะค่ะเนาะต้องใส่บักนาวนี่เขาสิเป็นกดเนาะค่ะเนาะมากัดยางกล้วยเพื่อบ่ให้กล้วยเขาดำเนาะค่ะเนาะในเฮาเวลาเฮาเอามาถอดนี่กล้วยเขาก็สิบ่ดำเนาะค่ะเนาะเฮาต้องจําเป็นต้องใส่เกลือกับบักนาวเนาะค่ะเนาะค่ะเวลาเฮาปอกกล้วยเนาะค่ะเนาะจ้ะเฮาก็สิตัดหัวตัดท้ายแบบนี้เลยเนาะค่ะแล้วก็กรีดกล้วยแบบนี้เนาะค่ะเนาะค่ะแล้วก็ใส่มีดปลายมีดแกะแบบนี้เนาะค่ะเนาะเพื่อให้เขาแกะง่ายค่ะแล้วก็เขาใส่มือเขาแกะแบบนี้เลยก็ได้เนาะค่ะเนาะจ้ะแบบนี้ค่ะจ้ะเขาก็แซ่ลงในหนีเลยเนาะค่ะเนาะเพื่อไม่ให้กล้วยเขาดำค่ะค่ะตอนนี้เขาก็ปอกกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะไปเบิ่งวิธีขั้นตอนการถอดเนาะค่ะเนาะค่ะตอนนี้เฮาก็สิเอาทั้ง3อย่างเนาะค่ะเนาะเฮาก็สิมีน้ำเปล่า1ถ้วยเนาะค่ะแล้วก็เกลือประมาณ1ช้อนชาเนาะค่ะเนาะแล้วก็น้ำตาลก็ในราคา5บาทเท่านี้แล้วเนาะค่ะเนาะค่ะเอาทุกอย่างมาต้มเป็นน้ำเชื่อมเนาะค่ะเนาะค่ะพอต้มเสร็จแล้วก็สิออกมาในหน้าตาแบบนี้เนาะจ้าค่ะตอนนี้เฮาก็เอาน้ำตาลแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำค่ะมาเชื่อมร่วมกันเนาะค่ะเนาะก็สิมาเป็นน้ำเชื่อมนี่เนาะค่ะเนาะจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการถอดกันค่ะค่ะขั้นตอนการถอดนี่เนาะค่ะเนาะต้องรอให้น้ำมันในกระทะของเฮาเดือดก่อนเนาะค่ะเนาะเฮาจังเอากล้วยสไลด์ลงไปเลยเนาะค่ะตอนนี้เฮาก็สิมาสไลด์กล้วยลงกระทะเลยเนาะจ้าจ้าเฮาก็สิสไลด์กล้วยลงในกระทะเลยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าการสไลด์กล้วยลงกระทะนี่สิบ่เฮ็ดให้กล้วยดำเนาะค่ะเนาะแล้วก็เขาลงเทละหน่วยจังซี่ก็ความร้อนของเขาก็สิเสมอกันเนาะค่ะเนาะเขาก็สิสุกทั่วถึงกันเนาะค่ะเนาะสไลด์จนกว่าสิเต็มกระทะเนาะค่ะเนาะกะกะเบิ่งให้ระยะความหน่วยกล้วยลงไปนี่ให้เขาพอดีกันกับน้ำมันเนาะค่ะเนาะสิบ่เฮ็ดให้กล้วยแหม่นเกินไปเนาะค่ะเนาะลงอยู่ในกระทะค่ะจากนั้นก็คนเขาบ่อยเขาติดกันเนาะค่ะจากนั้นเฮาก็พักไว้เลยเนาะค่ะเนาะต้องก็รอเบิ่งเขาเปลี่ยนสีเนาะค่ะเนาะว่าเขาสิเปลี่ยนสีออกเป็นสีออกสีน้ำตาลจักหน่อยเนาะค่ะเนาะเฮาก็สิตักขึ้นมาแล้วก็เอาไว้ชุบน้ำตาลเลยเนาะค่ะเนาะค่ะเฮาก็สิคนเพื่อบ่ให้เขาติดกันเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็กล้วยเฮาก็ยังบ่ทันได้ได้ทีเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นกล้วย1หวีที่เฮาปอกว่าหั่นเนาะค่ะเนาะปอกแล้วก็เอามาถอดลงในกระทะเนาะจ้าค
สิมาเฮ็ดให้เบิ่งว่าค่ะว่ากล้วย1หวีกับการที่เฮาลงทุนไปมื้อนี้ว่าสิได้จักบาทเนาะค่ะเนาะสิได้กําไรหลายปานใดลงทุนแล้วก็ได้กําไรหลายปานใดเนาะค่ะเนาะค่ะตอนนี้ก็กล้วยเฮาก็พอตักออกแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะเขาก็สิมีสีลักษณะออกน้ําตาลเนาะค่ะเนาะสีออกน้ำตาลน้อยๆค่ะน้ำตาลเหลืองๆน้อยๆค่ะเฮาก็ตักออกเลยเนาะค่ะเนาะค่ะตักออกมาพักไว้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ต่อไปเฮาก็สไลด์ส่วนที่เหลือลงไปเลยเนาะค่ะเนาะกะรอตรงนี้ให้เขาเสด็จน้ำมันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮาจังมาชุบน้ำตาลกันเนาะค่ะเนาะอันนี้กะเฮ็ดให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะกล้วย1หวีเนาะค่ะเนาะ1หวีในราคา10บาทจ้าแล้วก็น้ําตาล5บาทเนาะค่ะเนาะแล้วก็เกลือเนาะเกลือ1ช้อนชาเนาะค่ะเนาะแล้วก็น้ํามันเนาะค่ะเนาะน้ํามันในราคา50บาทค่ะช่วงนี้ก็เป็นยุคน้ํามันแพงเนาะค่ะเนาะกะเฮาสิมาเฮ็ดให้เบิ่งว่าการที่เฮาลงทุนเฮ็ดกล้วยฉาบสิได้กําไรหลายปานใดเนาะค่ะเนาะเฉลี่ยออกให้เบิ่งเนาะค่ะอันนี้ก็สไลด์กล้วย1หวีที่เฮาปอกว่าหั่นเนาะค่ะเนาะค่ะตอนนี้ค่ะตรงนี้ก็เสด็จน้ํามันแล้วเนาะค่ะเนาะเฮาก็พักไว้สักก่อนค่ะแล้วก็มาคนตรงนี้เนาะค่ะเนาะคนแค่ 2-3 เทียก็พอเนาะค่ะเนาะช่วงที่เข้าสไลด์ลงไปในกระทะเนาะค่ะเนาะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาให้ฟุกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮาจะมาคนกันอีกทีนึงเนาะค่ะเนาะค่ะตอนนี้เฮาก็สิเอากล้วยมาชุบในน้ําตาลเลยเนาะค่ะเนาะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1นาทีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาตักผักไว้ในตะแกรงอีกรอบนึงเนาะจ้าค่ะพอเฮาชุบน้ําตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเฮาก็เอามาพึ่งไว้ตรงนี้เนาะค่ะเนาะเพื่อให้เขาเสด็จน้ําตาลเนาะค่ะให้น้ําตาลแห้งหลังจากนั้นเฮาก็สิเอาไปถอดอีกรอบ2เนาะค่ะเนาะค่ะตอนนี้ก็กล้วยที่เฮาชุบน้ําตาลไว้เนาะค่ะเนาะก็แห้งเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะเฮาก็สิมาเริ่มขั้นตอนการทอดครั้งที่2เนาะค่ะเนาะค่ะก็รอให้น้ํามันอยู่ในกระทะให้ฮ้อนก่อนเนาะค่ะเนาะช่วงที่เฮาเปิดใส่กระทะทอดครั้งที่2เฮาก็ใส่ในน้ํามันไฟในระยะกลางเนาะค่ะเนาะไฟกลางเนาะค่ะเนาะบ่ให้เขาฮ้อนแห้งค่ะถ้าฮ้อนแห้งก็สิใหม่เนาะค่ะเนาะค่ะตอนนี้ก็สิมาเช็คเบิ่งเนาะค่ะเนาะว่าไฟเฮาฮ้อนไปเนาะค่ะเนาะค่ะตอนนี้ก็ฮ้อนเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะเฮาก็มาทอดในขั้นตอนที่2เลยเนาะค่ะเนาะค่ะช่วงทอดช่วงนี้ก็คือเป็นขั้นตอนสําคัญเนาะค่ะเนาะตอนนี้เฮาก็คนเบาๆเนาะค่ะเนาะค่ะตอนนี้ก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะมาอันกล้วยเขาเปลี่ยนสีเนาะค่ะเนาะเป็นสีน้ําตาลเนาะค่ะเนาะสีน้ําตาลอมแดงเฮาก็ตักออกเลยเนาะค่ะเนาะค่ะจากนั้นเฮาก็สิไปพักไว้ในกระดาษซับมันเนาะค่ะค่ะตอนนี้เฮาก็เอามาพึ่งใส่กระดาษซับมันไว้เนาะค่ะเนาะรอให้เขาเย็นค่ะจากนั้นเฮาก็จะเอาไปแพ็คเนาะค่ะเนาะค่ะไปเบิ่งว่าเฮาสิได้สักถุงเนาะค่ะค่ะตอนนี้ก็สิเป็นขั้นตอนในการแพ็คเนาะค่ะเนาะกําลังสิเริ่มแพ็คกันเนาะค่ะเนาะเฮาก็สั่งเบิ่งว่าเขาได้จักกรัมเนาะค่ะอันนี้ก็กล้วยทั้งหมด1หวีเนาะค่ะเนาะสิเฮาลงทุนมา1หวีก็หวีละ10บาทเนาะค่ะเนาะน้ํามันก็50บาทเนาะค่ะเนาะช่วงนี้มันก็น้ํามันก็สิอยากแพงแน่จักหน่อยเนาะค่ะเนาะเฮ็ดก็เฮาก็จักบ่ฮู้ว่าเฮาสิได้กําไรหลายเท่าใดเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็มาเฮ็ดให้เบิ่งว่ากล้วยหวี1เนาะค่ะเนาะกล้วยหวี1แล้วเฮาสิได้
ลงทุนเท่าใดล่ะกะกำไรเฮาสิได้เท่าใดเนาะค่ะเนาะค่ะค่อยมาเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะเนาะแพ็คเสร็จแล้วเนาะจ้าค่ะตอนนี้เฮาก็เฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะกะแพ็คถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ได้ทั้งหมด7ถุงเนาะค่ะเนาะกับกล้วยหวี1เนาะค่ะเนาะเฮ็ดออกมาก็ได้ทั้งหมด7ถุงเนาะค่ะเนาะก็สิขายในถุงละ20บาทเนาะค่ะเนาะค่ะเฮาลงทุนทั้งหมดกะทั้งค่าอุปกรณ์เนาะค่ะเนาะค่าซื้อกล้วยค่าน้ำมันเนาะค่ะเนาะค่าลิปบิ้นค่าถุงทุกอย่างเนาะค่ะเนาะที่เฮามาเฮ็ดในกล้วยมื้อนี้เนาะค่ะเนาะกะต้นทุนเฮาทั้งหมดกะ70บาทเนาะค่ะเนาะเฮาก็เฮ็ดได้กําไร70บาทเนาะค่ะเนาะค่ะในกล้วย1หวีเนาะค่ะเนาะกล้วย1หวีก็จะได้7ถุงเนาะค่ะเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้กะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เข้ามารับชมเนาะค่ะเนาะหวังว่าคลิปนี้สิมีประโยชน์เนาะค่ะเนาะบ่หลายก็น้อยเนาะค่ะเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําในเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามารับชมจ้า